มันเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มเกาหลีใต้ครับชื่อดงแฮหนูจำได้หนูจำได้ประสบปัญหาไอ้เขาประสบปัญหาอะไรมีรังแคที่หัวเยอะเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไปเจอผลิตภัณฑ์อันนึงแต่ว่ามันเป็นน้ำที่มีกลิ่นแอปเปิ้ลเขาก็เลยรีบบีบใส่ช้อนเพราะว่าอยากจะกินมันกินทำไมในวินาทีนั่นเองมีเพื่อนของเขาเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เกิดการสปาร์คจอยคิมเนโต้ขึ้นมาเดี๋ยวแม่ระดับผมก็งงตื่นเต้นอ่ะสมองยังแบบไม่ค่อยพร้อมความจำอะไรเยอะๆตอนนี้จะมายาวไหมอุ้ยมาแล้วอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคมันยาวระดับหนึ่งนะซอฟแต่ว่าถ้าเราจับใจความมันได้เนี่ยก็จะไม่พลาดเดี๋ยวนะคะอันนี้คือเริ่มเลยไหมคะพี่เติร์ดเริ่มเลยมันเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มเกาหลีใต้ครับเขาเนี่ยมีนามว่าคันแฮครับอะไรนะคะคันแฮเหรอคะคันเป็นชื่อจริงแฮเป็นนามสกุลคิดว่านะเขาเนี่ยเป็นชายหนุ่มเกาหลีใต้ที่ถูกต้นสังกัดย้ายให้มาทำงานในเมืองไทยครับอ๋อคันแฮคนเกาหลีใต้โดนต้นสังกัดให้มาทำงานในประเทศไทยถูกต้องครับถูกต้องครับนายคันแฮเนี่ยเขาอยู่ที่ไทยมาสักพักหนึ่งไม่ชินสักทีนะครับโดยเฉพาะหนังศีรษะของเขาครับด้วยเมืองไทยอากาศมันร้อนเขาคันแฮของเขาเขาคันแฮของเขาโอเคค่ะเขาคันแฮของเขาแล้วเขาก็เกาใช่ไหมมันจะทำให้เกิดรังแคทำให้แบบบุคลิกเขาเสียหมดเลยจนเพื่อนที่ทำงานเขาตั้งฉายาให้ว่าคันแฮมีรังแคคิมูลี่ใช่นิสัยไม่ค่อยดีก็เลยไปตั้งฉายาเขาเลยว่าอะไรนะซอฟคันแฮมีรังแคถูกต้องครับคันแฮเนี่ยเขาโดนตั้งฉายาแล้วเขาก็เครียดมากครับกับฉายาใหม่นี้เขาเลยเข้าไปเซิร์ช Google เขาอยากจะแก้ปัญหารังแคของเขาเขาเข้าไปเซิร์ช Google นะครับหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรักษารังแคเขาได้ค้นพบนะครับเรื่องราวของ Apple Cider Vinegar นะครับ Apple Cider Vinegar ของกินเนาะก็เป็นเครื่องดื่มอะเวเนก้าคือน้ำส้มสายชู Apple Cider Vinegar เนี่ยถูกคิดค้นโดยบิดาทางการแพทย์ซึ่งเขาก็คือฮิปโปเครติสอันนี้ชื่อคนจริงๆใช่ไหมคะชื่อคนจริงๆครับนายแพทย์ท่านนี้เขาได้ใช้ Apple Cider Vinegar นะครับเป็นประโยชน์มากมายเลยเป็นยาล้างแผลนะครับเครื่องสำอางนะครับน้ำยาทำความสะอาดนะครับยารักษาโรคนะครับรวมไปถึงการบำรุงผมด้วยซอฟต้องจำหมดนี่เลยเหรอว่าเขามีประโยชน์อะไรบ้างซอฟก็จำเท่าที่ซอฟจำได้นะคราวนี้ต่อนะครับโอ้ยังไม่จบมันจะจบได้ไงซอฟเออยังไม่จบเลยโอเคเขาค้นพบประโยชน์ของ Apple Cider Vinegar ใช่ไหมจาก Google คันแฮอยากจะรักษารังแคละอยากจะสยบชื่อคันแฮมีรังแคออกไปจากชีวิตเขาตอนพักเที่ยงเนี่ยเขาเลยออกไปตามหา Apple Cider Vinegar ครับในร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านนะฮะแล้วเขาก็ค้นพบนะครับเคลียร์48ชั่วโมง is free ครับเคลียร์48ชั่วโมง is free each คันอ๋อ each คันใช่48ชั่วโมงไม่คันเลยเขาค้นพบมาที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านของเขาไม่ใช่ใกล้บ้านใกล้ออฟฟิศขอโทษตอนนี้ที่พี่เตอร์เล่าคือพี่เตอร์ก็เล่าจากความทรงจำด้วยเหมือนกันเหรอคะเนี่ยถูกต้องครับโอ้โหสุดยอดเลยบวกกับสคริปต์นิดหน่อย Okay. แต่พี่เริ่มจำได้แล้วตอนนี้เขาก็เลยซื้อกลับมาออฟฟิศของเขานะพอถึงออฟฟิศอ่ะคันแฮเนี่ยเขาก็เลยเปิดขวดเลยเปิดขวดเคลียร์นะครับเทลงช้อนนะครับเพื่อจะรับประทานมันเพราะ Apple Cider Vinegar มันรับประทานได้จะใช่แต่ว่าอยู่ในเคลียร์คือกินได้เหรอพี่อ้าวเขาเป็นคนเกาหลีไงเขาไม่รู้เขานึกว่าเป็น Apple Cider ทันใดนั้นเองนะครับเพื่อนชาวเกาหลีที่อยู่ไทยมานานของเขามีนามว่าดงแฮเขาเลยมาบอกว่าหยุดนะอย่ากินมันกินไม่ได้นี่คือยาสระผมนี่คือยาสระผมไม่ใช่ของกินเนี่ยคือแชมพูสูตรใหม่ที่มีชื่อว่าเคลียร์ที่ผสม Apple Cider Vinegar นะครับและวิตามินซีเดี๋ยวนะผสมไซเดอร์เวเนก้าไม่พอมีวิตามินซีที่มันมีสรรพคุณที่ช่วย มีสรรพคุณที่ช่วยขจัดแบคทีเรียสาเหตุหนึ่งของรังแคและความคันบนหนังศีรษะอ๋อโอเคค่ะ
ช่วยให้หนังศีรษะไม่คันยาวถึง48ชั่วโมงว้าวว้าวนอกจากนั้นแล้วนะครับดงแฮบอกคันแฮว่ากลิ่นแอปเปิ้ลเนี่ยหอมสะอาดสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนของไทยด้วยคันแฮได้ยินอย่างนั้นนะครับเขาเลยจูงมือกันเข้าไปสระผมในห้องน้ำวิ่งจะไปสระกันอย่างแฮปปี้มีความสุขหลังจากนั้นนะครับคันแฮก็ไม่มีความคันมาแย่งซีนหรือคอยกวนใจอีกตลอดการและฉายาคันแฮมีรังแคก็หายไปจากชีวิตเขาแฮปปี้เอนดิ้งครับไม่น่าอยู่คนที่สองเลยซ้อมมันมีประเด็นหลักๆอยู่ไม่กี่อันเองหนูกำลังเครียดเลยเนี่ยหนูตอนนี้รังแคจะขึ้นศีรษะแล้วเพราะหนูเครียดมีรังแคแล้วหรอโอเคนะซอฟพี่หวังว่าเนื้อเรื่องมันจะกลับมาแบบไม่เพี้ยนครับพี่เชื่อพี่ถึงเอาซอฟมาเป็นคนที่สองไงได้เลยค่ะเชื่อใจกันได้เลยโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ซอฟน็อตพร้อมไหมเราอยากรีบเล่ามากเลยอ่ะเพราะเรื่องมันค่อนข้างจะยาวมากนะยาวมากถ้าตั้งสติหน่อยนะแล้วแบบจับใจความสักนิดนึงคิดว่าก็น่าจะได้พร้อมนะพี่สมองยังไม่ค่อยดีอ่ะเรื่องราวมาเริ่มเรื่องราวมีอยู่ว่าชายหนุ่มเกาหลีใต้คนหนึ่งมีนามว่าคันแฮคันแฮเนี่ยเป็นชายเกาหลีใต้ที่ทำงานแล้วแบบโดนที่เกาหลีส่งมาทำงานในไทยด้วยอากาศเมืองไทยที่มันร้อนมากใช่ปะคันแฮเขาก็คันผมของเขามากแล้วก็แบบชอบเกาจนมีรังแคจนมันเสียบุคลิกคันแฮก็โดนเพื่อนที่ทำงานอะบูลลี่ไงไปตั้งฉายาให้คันแฮมีรังแคอ๋อเริ่มซับซ้อนแล้วพอโดนตั้งฉายาอย่างเงี้ยคันแฮก็เริ่มรู้สึกไม่มั่นใจเขาก็เครียดมากเขาก็เลยแบบไปเสิร์ช Google ถามหาวิธีรักษารังแคเขาก็เลยได้ไปเจอกับ Apple Cider Vinegar Apple Cider Vinegar Apple Cider Vinegar เนี่ยถูกค้นพบโดยบิดาทางการแพทย์ท่านหนึ่งมีนามว่าฮิปโปเครติสมันมีหลายคนจังวะฮิปโปเครติสนะฮะฮิปโปเครติสเนี่ยเขาเป็นบิดาทางการแพทย์ที่ค้นพบแอปเปิ้ลไซเดอร์เวเนก้าเนี่ยว่ามันมีแบบสรรพคุณหลากหลายมากสามารถใช้ทำเครื่องสำอางได้แล้วก็สามารถใช้ทำความสะอาดพร้อมบำรุงเส้นผมได้หนังศีรษะได้แอปเปิ้ลไซเดอร์เวเนก้ามันน่าสนใจมากเขาก็เลยรีบพุ่งตัวออกจากออฟฟิศไปหาร้านสะดวกซื้อที่ใกล้ที่สุดทันทีที่เขาเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเขาก็ไปเจอกับเคลียร์48ชั่วโมง each freeEach ที่แบบคันอ่ะ Each I-T-C-H เฮ้ยเจอเคลียร์48ชั่วโมง Each Free ที่มันมีส่วนผสมของ Apple Cider Vinegar เขาก็แบบเพิ่ง Google มาตื่นเต้นมากก็เลยรีบคว้าเคลียร์นี่แหละซื้อกลับมาแล้วก็รีบเอากลับไปที่ออฟฟิศพอไปถึงออฟฟิศปุ๊บด้วยความที่ไม่อยากจะโดนล้อแล้วว่ามีรังแคเขาก็เลยรีบเปิดเคลียร์48ชั่วโมง Each Free อ่ะบีบใส่ช้อนเพราะว่าอยากจะกินมันกินทำไมกินทำไมมันต้องรักษาศีรษะใช่ไหมแต่แบบด้วยความเป็นคนเกาหลีไงแล้วก็คือแบบว่าอาจจะไม่รู้แล้วก็ไม่ได้อ่านฉลากไทยอย่างชัดเจนทันใดนั้นเองก็มีเพื่อนชาวเกาหลีที่อยู่ไทยมานานกว่ามีนามว่าดงแฮมาห้ามคันแฮไว้ว่าอย่ากินมันกินไม่ได้มันเป็นแชมพูดงแฮคนแรกมันชื่ออะไรกูลืมแล้วเนี่ยต่อดงแฮก็เลยบอกว่าอันเนี้ยกินไม่ได้เคลียร์48ชั่วโมง each free เนี่ยเป็นแชมพูซึ่งก็ช่วยอ่านฉลากให้คันแฮฟังว่าในขวดเนี้ยเขามีส่วนผสมของแอปเปิ้ลไซเดอร์เวเนก้าแล้วก็มีวิตามินซีด้วยมีวิตามินซีเพิ่มมาแล้วแต่กี้ไม่มีนะวิตามินซีป่ะวะวิตามินอะไรอะวิตามินอย่างวิตามินซีมีวิตามินซีเพิ่มขึ้นมาด้วยซึ่งทำให้ขวดเนี้ยมีคุณสมบัติในการช่วยกำจัดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหนึ่งของรังแคนึกออกปะตามทันปะทันดังนั้นแล้วถ้าเกิดใช้สระเนี่ยมันก็จะช่วยกำจัดแบคทีเรียที่สำคัญเลยคือแอปเปิ้ลไซเดอร์อ่ะกลิ่นมันหอมมากเวลาเราสระไปมันก็จะหอมสดชื่นรับหน้าร้อนประเทศไทยได้เป็นอย่างดีพอคันแฮได้ยินแบบนั้นปุ๊บก็เลยแบบอ้าวล้อไม่เคยรู้มาก่อนเขาก็เลยจุงมือกันไปสระผมด้วยกันเป็นซีรีส์วายอย่างนี้ไม่รู้วายไม่วายแต่จบด้วยความแฮปปี้เอนดิ้งว่าประมาณนี้เอ้ยทำไมรู้สึกเหมือนพี่เติร์ดเล่ามายาวกว่านี้ทำไมเราเล่าแล้วมันดูสั้นวะโอ้ยนี่ก็ยาวมากนะมันยาวกว่านี้อีกเหรอแต่ถือว่าเราจับใจความมาให้แล้วหรอมั้งโอเคโชคดีนะน็อตโอเคครับสวัสดีครับพี่ซอฟโชคดีจ้าสวัสดีครับพี่มะเขือสวัสดีค่ะน้องน็อตบ้านกูเองอ่า
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเรื่องราวมันยาวและซับซ้อนมากคิดว่าจำได้ไม่หมดแต่ว่าจะพูดเท่าที่จำได้แล้วกันนะเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้พี่มะเขือมีชาวเกาหลีใต้คนนึงนะเข้ามาทำงานที่ไทยชาวเกาหลีใต้คนนี้เขาชื่อคันแฮนะจำง่ายๆคันแฮคันหัวยิกๆชื่อคันแฮนะคันแฮอ่าคันแฮเนี่ยมีรังแคที่หัวเยอะคันแฮมีรังแคสีคือว่าตกแต่งได้เป็นเพลงเลยนะเนี่ยคันแฮมีรังแคนะทำงานที่ออฟฟิศที่ไทยเออประเทศไทยมันร้อนใช่ไหมคนเกาหลีใต้เนี่ยไม่ชินหัวก็เลยแบบเปียกแล้วก็แบบมีรังแคขึ้นก็เลยโดนล้อว่าคันแฮมีรังแคตายแล้วบูลลี่เขาเลยแบบไม่สบายใจก็เลยแบบไปเสิร์ช Google ว่าทำไงดีถึงจะไม่มีรังแคใช่ไหมเขาก็ไปเจองานวิจัยของด็อกเตอร์คนหนึ่งชื่อด็อกเตอร์ฮิปไอชื่อเฮียอะไรวะด็อกเตอร์ชื่อประมาณว่าฮิปโปออคโตพุสอ่ะเอานี้ไปก่อนแล้วกันฮิปโปเครติสต้องถูกแน่ๆแล้วด็อกเตอร์ฮิปโปออคโตพุสเนี่ยเขาวิจัยแอปเปิลไซรัปแอปเปิลไซรัปเฮ้ยแอปเปิลไซเดอร์ป่ะวะอ่ะชิบหายแล้วของลูกค้าด้วยดิน้ำส้มสายชูภาษาอังกฤษนี่อะไรนะไซเดอร์แหละป่ะถูกแต่นี้พี่ซอฟบอกมาแอปเปิลไซเดอร์เวนิก้าฮิปโปออคโตพุสเนี่ยเขาอู้ไม่ใช่เขาวิจัยเกี่ยวกับแอปเปิลไซเดอร์ว่ามันมีผลดีต่อการขจัดรังแคอะไรอย่างนี้ไอ้คันแฮเนี่ยมันก็เลยออกไปตามหายาสระผมที่ร้านสะดวกซื้อแถวบ้านเลยมันก็ไปเจอกับเคลียร์แอปเปิลไซเดอร์โหอะไรนะชื่ออะไรวะชิบหายแล้วนึกคำแป๊บนะเย็นยาวนาน48ชั่วโมงเย็น2วันเลยเหรออ่าใช่สะทีเย็นไป2วันเลยเย็นไป2วันเลยเคลียร์48ชั่วโมงอิชช่วยให้หนังศีรษะไม่คันยาวถึง48ชั่วโมงของเขาดีไงของเขามันดีเหมือนเปิดแอร์ให้หัวทำให้หนังศีรษะเนี่ยสดชื่นนะแล้วก็ทำให้ไม่มีรังแคนะคันแฮเนี่ยเขาก็ซื้อเคลียร์กลับไปใช่ไหมและทีนี้คันแฮก็เป็นคนเกาหลีไงมันอ่านฉลากไม่เป็นเลยนึกว่าเป็นของกินเพราะมันเป็นแอปเปิลไซเดอร์ไงมันก็เลยบีบเคลียร์เนี่ยใส่ช้อนจะแดกมีชาวเกาหลีอีกคนนึงที่เป็นคนในออฟฟิศเหมือนกันชื่อดงแฮมาห้ามไว้บอกเฮ้ยที่นี่เราไม่ทำกันแบบนั้นเขาห้ามไว้ก่อนเขาบอกว่าเขาอยู่ไทยมานานแล้วไอ้ดงแฮเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราสระผมให้นะนายพาเดินกันเข้าไปที่ห้องน้ำออฟฟิศแล้วก็ช่วยสระผมให้คันแฮแล้วคันแฮก็ขายคันแฮครับในเรื่องประมาณนี้จำได้ไหมน็อตมันง่ายมากตรงรีบไปเล่าให้คนต่อไปฟังเลยได้เลยโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่จอร์ดปารพี่จอร์ดมีตังค์ให้ยืม300มั้ยโอเคไปรอเล่นเอาละค่ะพี่จอร์ดเรื่องมันมีอยู่ว่านะคะมีชาวเกาหลีคนนึงนะคะนางชื่อเฮ้ยเดี๋ยวกูหายใจเข้าลึกๆนะจะเริ่มแล้วใช่ไหมหนูจะถ่ายทอดให้เหมือนทุกระเบียดนิ้วทุกคำพูดที่น้องน็อตพูดเรื่องมีอยู่ว่ามันมีหนุ่มเกาหลีคนนึงชื่อคันแฮย้ายมาอยู่ประเทศไทยแต่ด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยมันอากาศร้อนทีเนี้ยอีเนี่ยก็เลยแบบอ๋อคันแฮก็เลยลืมแล้วเป็นด้วยหนูลืมมันก็เลยมีรังแคทีนี้เพื่อนเนี่ยชอบล้อว่าคันแฮมีรังแคทีนี้ไอเนี่ยมันก็แบบด้วยความที่แบบเฮ้ยทำไมต้องโดนล้อขนาดนี้มันก็ไม่อยากโดนบูลลี่ต่อไปเขาก็รีเสิร์ชว่าเฮ้ยมันมีไอ้ด็อกเตอร์คนหนึ่งชื่อฮิปโปออคโตพุสฮะมันบอกหนูว่าอย่างเงี้ยเอาตรงป่ะชื่อไอ้คันแฮจำไม่ได้แต่ฮิปโปออคโตพุสเนี่ยแม่นเลยไออันที่น่าจะถูกดันไม่ชัวไออันที่น่าจะมั่วแน่ๆดันชัวซะงั้นมันชัวเลยอันเนี้ยอ่ะโอเคไปรีเสิร์ชเจอไปค้นหาเจอว่าไอด็อกเตอร์ฮิปโปออคโตพุสมันทำวิจัยเกี่ยวกับแอปเปิลไซเดอร์แอปเปิลไซเดอร์ทีนี้ไอมันเอาแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยมาใส่ในแชมพูซึ่งทำให้เย็นถึง48ชั่วโมงด้วยกันฮะเย็น48ชั่วโมงเย็นมากเฮ้ยแล้วทีนี้มันก็เลยไปหาไอ้แชมพูเนี้ยก็เลยไปร้านสะดวกซื้อซื้อได้ง่ายมากคือใกล้มากคุณพี่ค่ะขึ้นลงไปปุ๊บเจอเลยไปเจออะไรไปเจอเคลียร์แอปเปิลไซเดอร์สระแล้วเย็น48ชั่วโมงเคลียร์แอปเปิลไซเดอร์เวนิก้าช่วยให้หนังศีรษะไม่คันยาวถึง48ชั่วโมงไม่โอเวอร์เคมเลยคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะแต่มันบอกมาอย่างเงี้ยโอเคทีนี้ก็ซื้อไปพี่แต่พี่รู้ความโง่นะ
มันคิดว่าแอปเปิ้ลไซเดอร์อ่ะนึกว่ามันเอาไว้กินมันก็เลยบีบลงช้อนแล้วมันก็จะกินอ๋อแล้วทีนี้เพื่อนมันชื่อมึงไม่ต้องใส่ตัวละครนี้ก็ได้นะไม่ต้องมีชื่ออะไรกูจำไม่ได้มึงเล่ามาทำไมวะมึงชื่ออะไรเพื่อนชื่อดงแฮหนูจำได้หนูจำได้โอเคไอ้ดงแฮนี่มาจับมือห้ามไว้เลยพี่แบบเฮ้ยหยุดก่อนกินไม่ได้นะอันเนี้ยเอาไว้สระหัวจากนั้นกินมิโนโต้เลยกินมิโนโต้นี่โนนี่นะอันนี้หนูเติมเองเขาไม่ได้พูดนะไอ้ดงแฮเนี่ยก็สระผมให้ไอ้คันแฮมีรังแคที่หัวจนไอ้คันแฮมีรังแคที่หัวหายมีรังแคแล้วก็ผมสวยสลวยสวยเก๋ไม่มีรังแคต่อไปแล้วพี่จบแล้วใช่ไหมจบแล้วจบแล้วจบแล้วยินดีที่ได้คุยด้วยนะพี่มะเขือนะแค่นี้นะโอ๊ยวางไปเร็วมากคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะพี่ขนุนนะพี่ชอยพี่ชอยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวปิดสปีกเกอร์แป๊บนึงอ่ะโอเคค่ะมาเลยมันมีคนเกาหลีคนนึงชื่อว่าชื่อว่าคันแฮเป็นคนเกาหลีทีนี้เนี่ยเขาก็มาอยู่ที่ประเทศไทยพอเขาเจอหน้าร้อนอากาศเมืองไทยมันร้อนใช่ไหมคุณคันแฮเนี่ยเขาก็เลยประสบปัญหามีรังแคแล้วทีนี้พอเขามีรังแคเยอะๆเขาไปเจอเพื่อนๆต่างๆมากมายเขาก็โดนกลุ่มเพื่อนของเขานั้นลุมบูลลี่พอเขาโดนบูลลี่มากลับมาบ้านคันแฮย้ายมาอยู่ประเทศไทยเขามาทำงานที่ไทยโดนที่เกาหลีส่งมาทำงานในไทยกลับมาบ้านเขาก็รู้สึกว่าทำไมชีวิตเขาเป็นอย่างนี้วะเขาต้องต่อสู้กับรังแคนี้เพื่อที่จะไม่โดนบูลลี่เขาก็เลยไปทำการรีเสิร์ชพอเขารีเสิร์ชไปได้เรื่อยๆเขาก็ไปเจอบทความหนึ่งซึ่งเขานั้นสนใจมากบทความนี้วิจัยโดยด็อกเตอร์ฮิปโปออคโตปัสยากอ่ะเขาก็เลยเริ่มสนใจขึ้นมาเขาก็หาลงไปหาเขาเข้าร้านสะดวกซื้อเขาหาเจอทันทีเลยเพราะว่ามันหาซื้อได้อย่างง่ายดายมากนี่คือแชมพูเคลียร์แอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีความเย็นถึง48ชั่วโมงค่ะโอเคค่ะที่มีความเย็น48ชั่วโมงเขาก็รีบซื้อมาเลยพอเขากลับมาที่ห้องเท่านั้นแหละเฮ้ยคำว่าแอปเปิ้ลไซเดอร์เนี่ยนะมันดูน่าอร่อยมากเลยเขาก็เลยเปิดฝาขวดป๊อปเอาช้อนมารองแล้วก็เทลงมากำลังที่จะกินเข้าไปในวินาทีนั้นเองมีเพื่อนของเขาเปิดประตูเข้ามาเพื่อนของเขาชื่อว่าดงแฮแล้วก็บอกเฮ้ยมึงหยุดก่อนไอ้นี่มันกินไม่ได้อันนี้ไว้สระเขาเข้าใจผิดอ๋อไอ้คุณคันแฮเนี่ยก็หันไปเฮ้ยดงแฮนี่นายมาช่วยชีวิตเราเลยนี่นาแล้วทั้งสองก็จับมือกันแล้วก็เกิดการสปาร์คจอยคิมิโนโตะขึ้นมาจากนั้นคิมิโนโตะเลยคิมิโนโตะนี่โนนี่นาอันนี้หนูเติมเองเขาไม่ได้พูดนะอันนี้เป็นเรื่องรักเหรอคะเนี่ยใช่แล้วไอ้ดงแฮก็เลยนั่งสระผมกันให้ในห้องน้ำทีนี้ละเย็นกันอีก48ชั่วโมงเลยอันนี้จบแล้วใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่จอร์ดจ้าเอ้ยแล้วเมื่อกี้กินข้าวยังอ่ะพี่จอร์ดเดี๋ยวหนูลืมเกงไปเกงไปกันโชคดีเจอกันขอบคุณค่ะนี่ค่ะครับได้ยินไหมครับโอเคโอเคได้ยินค่ะพร้อมนะคะเดี๋ยวเล่าให้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะลูกฉันจะช่วยพาฟังหน่อยนะจ๊ะโอเคก็คือเรื่องราวมีอยู่ว่ามีคนเกาหลีคนนึงครับชื่อคันแฮคันแฮคันแฮใช่คันแฮมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วทีนี้ก็คือแบบประเทศไทยอ่ะร้อนมากร้อนตลอดเวลาอะไรงี้เขาก็เลยประสบปัญหาแบบมีอาการแบบประสบปัญหาเขาประสบปัญหาอะไรประสบปัญหาด้านอาการคันของหนังศีรษะอะไรอย่างนี้เหมือนฟีลว่าเขาไปเจอเพื่อนไปเจอกลุ่มเพื่อนเหมือนไปปาร์ตี้แฮงเอาท์กับเพื่อนแล้วก็โดนเพื่อนล้อว่าแบบเป็นคนที่มีรังแคที่หัวเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบรู้สึกเครียดเพราะโดนเพื่อนบูลลี่กลับมาที่บ้านนะคะแล้วก็มาหารีเสิร์ชข้อมูลหาเกี่ยวกับการมีรังแคหรืออะไรต่างๆประมาณนี้แล้วผลปรากฏก็คือเจอวิจัยหนึ่งเกี่ยวกับแอปเปิ้ลซิงโครไนซ์เคลียร์แอปเปิ้ลไซเดอร์เวเนก้าช่วยให้หนังศีรษะไม่คันยาวถึง48ชั่วโมงเ
ที่ช่วยให้หนังศีรษะเย็นยาวนาน48ชั่วโมงทีนี้พอเขาเจอปุ๊บเขาสนใจเขาก็เลยที่จะรีบลงไปหาซื้อที่ร้านสะดวกซื้อปรากฏลงไปปุ๊บคือเจอปั๊บเลยเพราะว่ามันหาซื้อสะดวกมากแล้วทีนี้ปรากฏมาปุ๊บเขาก็มาถึงเขาก็ซื้อกลับมาแล้วก็ขึ้นมาบนห้องแล้วก็เปิดดมคือมันเป็นลักษณะขวดเหมือนแบบขวดเคลียอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะเปิดดมเปิดดมทีนี้มันหอมมากเขาก็เลยเทใส่ช้อนเทใส่ช้อนกำลังจะกินเข้าไปแต่มีเพื่อนคนนึงเปิดประตูเข้ามาซึ่งเพื่อนคนนี้ชื่อดงแฮเปิดประตูเข้าปุ๊บบอกว่าอันนี้กินไม่ได้อันนี้มันไม่ใช่ของกินมันเป็นยาสระผม อะไรอย่างงี้คันแฮก็เลยเป็นฟีลแบบว่านี่นายช่วยชีวิตฉันไว้เลยนะเนี่ยสองคนนี้ก็เลยเกิดการสปาร์กกันฟีลแบบคิมิโนโตะอะไรประมาณนี้อยู่ๆก็มีความรักเกิดขึ้นเพราะแบบว่าประทับใจคันแฮประทับใจที่แบบดงแฮมาช่วยเหลือให้ห้ามตัวเองไม่ให้ตายหลังจากนั้นสองคนนั้นก็คือสระผมให้การแล้วก็หนังศีรษะเย็นยาวนาน48ชั่วโมงค่ะคุณอายุนพอเข้าใจไหมคะเรื่องราวประมาณนี้จริงๆไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าผมก็พยายามให้แบบเข้าใจ พอจะจำได้ไหมคะเพราะว่าเรื่องมันค่อนข้างยากนิดนึงโอเคครับโอเคค่ะโอเคค่ะฝากส่งต่อด้วยนะคะครับครับขอบคุณครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะโอเคครับเราได้เลยค่ะโอเคครับมีคนนึงอ่ะเป็นคนเกาหลีนะครับชื่อฮันแฮชื่ออะไรชื่อฮันแฮครับฮันแฮใช่ไหมใช่ครับฮันแฮไปเที่ยวปาร์ตี้เกี่ยวกับสระว่ายน้ำนะครับมีเล่นน้ำไปปาร์ตี้แฮงเอาท์กับเพื่อนเขาไปเจอเพื่อนๆต่างๆมากมายเขานี่นะย้ายมาอยู่ประเทศไทยเข้ามาทำงานที่ไทยไปเที่ยวที่เกี่ยวกับว่ายน้ำเล่นน้ำแบบสนุกมากอะมีความสูงมากอะก็เลยผิวแบบต้นเด็ดเยอะผิวไหม้เหรอคะใช่แต่ประมาณไหม้นะครับผิวมีปัญหาโดนเพื่อนล้อว่าแบบเป็นคนที่มีรังแคไม่รู้ทำยังไงดีอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ดีๆมีคนมาบอกว่าถ้าอยากจะแก้ปัญหาต้องซื้อแอปเปิลมาทาอะไรนี้นะครับเคลียร์แอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าช่วยให้หนังศีรษะไม่คันยาวถึง48ชั่วโมงโอเคค่ะงงแต่ว่าโอเคได้แล้วก็ฮันเฮอ่ะไปหาแอปเปิ้ลนะครับไปซื้อแอปเปิ้ลแต่ว่าหาไม่เจอก็เลยซื้อแบบคิดว่าเป็นน้ำยาแต่ว่าได้กลิ่นเป็นแอปเปิ้ลอ๋อในขวดนั้นเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลใช่ครับแล้วก็กำลังจะทาผิวแต่ว่าเพื่อนคนนึงอ่ะชื่อตงเฮมาบอกว่าอย่าเพิ่งทาดิทาแล้วก็แบบอันนี้คืออะไรรู้ไหมอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมก็งงตงเฮบอกว่าอย่าเพิ่งทาดิอันนี้ไม่ช่วยอะไรหรอกอันนี้คือน้ำยาซักผมตงเฮมาเตือนว่าอย่าเพิ่งอันนี้มันคือยาสระผมใช่ครับแล้วก็ฮันแฮก็รู้สึกขอบคุณตรงแฮใช่ไหมครับแล้วก็สองคนมองหน้ากันแล้วก็รู้อารมณ์เหมือนแบบกิมมี่โนโตริโตริอย่างนี้นะครับกำลังจะไปซื้อวิตการอะไรเงี้ยแล้วก็ฮันแฮบอกว่าโอ้ขอบคุณมากนะเธอช่วยเขาอะไรเงี้ยตรงแฮบอกว่าอันนี้แชมพูนี้ดีมากนะใช้แล้วก็หอมแอปเปิ้ลอยู่ได้นานประมาณ48ชั่วโมงอะไรเงี้ยไทยคบกันแล้วก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับอ๋อโอเคอันนี้ฮันแฮเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะไม่รู้นะครับไม่อธิบายให้ผมแต่ว่าอาจจะผมคิดว่าฮันแฮเป็นผู้ชายตรงแฮผู้หญิงอาจจะอันนี้เสร็จแล้วคะเสร็จแล้วครับโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวค่ะโอเคว่ามาโอเคมีคนนึงมีหนุ่มเกาหลีเอ้ยไม่ใช่หนุ่มเกาหลีมีผู้หญิงมีสาวเกาหลีคนนึงสาวเกาหลีว่ะสาวเกาหลีโอเคต่อเลยพี่สาวเกาหลีคนหนึ่งชื่อฮันแฮฮันแฮเนี่ยเขาก็ไปปาร์ตี้สระว่ายน้ำเฮ้ยครั้งนี้ Amazing มากเลยนะพี่ว้าวมากเลยตรงเหรอฮันแฮไปปาร์ตี้สระว่ายน้ำว่ะเขาก็ไป
คนที่แบบไม่ได้กลัวแดดเล่นจนแบบผิวมันแบบผิวไม่ดีผิวไหม้ผิวไหม้เหรอเฮ้ยคุณอย่ามาเปลี่ยนสินค้าลูกค้าที่เป็นแชมพูให้กลายเป็นสบู่นะไม่ใช่ก็มีคนน่ะแนะนำมาว่าเฮ้ยให้ไปหาแอปเปิ้ลน่ะมาทาตัวผิวจะได้ดีขึ้นทันแฮเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปตามหาแอปเปิ้ลดีกว่าทีนี้หาเท่าไหร่เนี่ยก็หาไม่เจอเขาก็เอ้ยไม่รู้จะทำยังไงก็ไปเจอผลิตภัณฑ์อันนึงแต่ว่ามันเป็นน้ำที่มีกลิ่นแอปเปิ้ลเจอผลิตภัณฑ์อันหนึ่งที่เป็นน้ำที่มีกลิ่นแอปเปิ้ลใช่ใช่เราคิดว่าเออคงจะแทนกันได้เขาก็กำลังจะไปทาตัวใช่ไหมเขาจะเอาไอ้ขวดไปทาตัวก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อจองแฮจองแฮมาเตือนทันแฮว่าเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่ที่ทาผิวมันไว้สระผมใช้ยาสระผมอันนี้แล้วกลิ่นแอปเปิ้ลจะอยู่ได้ยาวนานกลิ่นแอปเปิ้ลจะอยู่ยาวนานถึง48ชั่วโมงจังหวะที่เขาเตือนอ่ะเขาก็หันหน้ามาเจอกันก็แบบอารมณ์แบบคิมิโนโตะพี่พอหันหน้ามาเจอกันแล้วคิมิโนโตะใช่ใช่ฮันแฮก็แบบขอบคุณว่าเออขอบคุณที่เตือนเขาเขาก็รักกันแฮปปี้เอนดิ้งจบจบแล้วโอเคครับไม่เหลือเท่าเดิมเลยโอเคโอเคหญิงเก่งมากครับเก่งมากค่ะสวัสดีค่ะไม่เหลือเขาเดิมเลยพี่ตกใจมากเลยนี่คือ EP ที่แบบเป็นบทเรียนให้กับสังคมมากที่สุด EP นึงเลยนะครับแม้แต่ลูกค้าที่เรารักอ่ะแทบจะไม่เหลือเลยเสียงลือเสียงเล่าอ้างเนี่ยเราก็คงจะต้องขอโทษลูกค้าทุกๆครั้งแต่ว่าพี่เติร์ดก็จะช่วยดึงกลับมาให้นะครับอันนี้คือแชมพูสูตรใหม่นะครับเคลียร์48ชั่วโมง it's freeมีส่วนผสมนะครับแอปเปิ้ลไซเดอร์วานิก้าและวิตามินซีนะครับซึ่งเป็นสรรพคุณสำคัญในการช่วยกำจัดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดรังแคแล้วก็ทำให้หนังศีรษะเราเนี่ยคันนะครับพอใช้ปั๊บนะครับไม่คันหนังศีรษะนะครับเป็นเวลา48ชั่วโมงและเขาก็ยังมีนะครับเคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลนะครับที่ช่วยกำจัดรังแคแล้วก็ความมันบนหนังศีรษะเย็นสดชื่นใช้ได้กับทุกเพศเลยหาซื้อได้ที่ด้านล่างนี้เลยครับผมหวังว่าวันหนึ่งเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะครับเราจะเล่าต่อกันมาจนกลับมาถึงต้นทางเนี่ยต้นสายเนี่ยแล้วแบบว่าเนื้อความมันแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยวันนั้นสังคมเราอาจจะดีขึ้นวันนี้ยกกำลังขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับสวัสดีครับ